งานเข้าผู้จัดละครดังเจอโยงคลิปเยือนถ้ำนาคาหลังดราม่าดาราหอยทากจากกรณีกระแสดราม่าระบุถึงคนบันเทิงโดยใช้คำว่าดาราหอยทากระบุชอบทำบุญโดยไปปีนถ้ำบวงสรวงชุดใหญ่พร้อมเครื่องดนตรีก่อนขึ้นถ้ำโดยมีไกด์นำทางพาไปอธิษฐานจิตขอพรทีละคนโดยโดนดราม่าถึงความ VIP ทำให้คณะนักท่องเที่ยวคนอื่นต้องรอนานหรือการนำของไหว้กระเป๋าเงินสิ่งของไปอธิษฐานจิตไปวางไว้ที่ต้องห้ามการขอพรยาวนานส่งผลให้ผู้ที่เดินทางมาขอพรต่อจากคณะหอยทากต้องเดือดร้อนขอพรอยู่ด้านนอกจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์พัดพิงไปถึงกลุ่มคนบันเทิงหลายคนที่เดินทางไปเยือนถ้ำนาคาอาทิกาละแมพัชรศรีซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาชี้แจงเหตุการณ์ว่าไม่ใช่ตนเองนั้นล่าสุดงานไปเข้าผู้จัดละครดังและครอบครัวอย่างจายศินีเนื่องจากเจ้าตัวได้ลงคลิปทางช่อง YouTube ขึ้นถ้ำนาคากับสองแม่ทริปหอยทาก EP 6พร้อมข้อความว่าได้ยินชื่อถ้ำนาคาบึงกาฬมานานอยากเห็นกับตาสักครั้งในชีวิตพอเปิดถ้ำปุ๊บหอยทากรีบวางแผนการเดินทางทันทีแต่ทริปนี้พาสองแม่แม่จิ๋มกับแม่อีทมาด้วยไหวไหมไม่รู้แต่เบาได้เบานะคะแม่โดยผู้จัดจ๋าพร้อมผู้จัดเจตน้องชายและแม่จิ๋มมยุรชัดและคนบันเทิงไปถ้ำนาคาโดยคำว่าทริปหอยทากทำเอาโดนยงไปถึงดาราหอยทากด้วยเมื่อไปส่องคลิปของสาวจ๋าและครอบครัวรวมทั้งคณะคนบันเทิงยังไม่พบพฤติกรรมตามกระแสดราม่าดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ